ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。เมืองยาวแห่งชาติคูบาท่านไปกึศสร้างแต่เสริมงามจึงเสริมใต้เสริมขวาคูบาท่านไปเผ่วบัดนาเอียงวัดดอยนางแสนอำเภอเกาะคานาท่านนาสร้างวัดศรีลังกาวัดพระธาตุเมกึวัดพระธาตุจอมปิงอำเภอเกาะคาคูบาสร้างมาตึงบ่มีติดตึกเผยแผ่ศีลธรรมขององค์พระพุทธกายวาจาใจบริสุทธิ์พุทธองค์มาและวัดปาตานเขตอำเภอเถินสร้างวัดสบเติมเมืองเถินสบปาวัดต้นหลวงหรือวัดสี่คงคำผู้บาสินทำไปแผ่วพะเยานางกวางได้ไปบูรณะได้ไปกึศไปสร้างพระธาตุยอมต้องลายต้องเอียงเยื้องถนนได้ไปบูรณะวัดพระธาตุดอยน้อยตำบลจำปาวายเมืองพะเยามีมนเขตบ้านตำบลแม่นาเหือบ้านวัดสีพุ่นเหลืองเขตตำบลเชียงพานอำเภอเชียงคำพบดอกคำไตผู้บาสินธรรมท่านไปสร้างเอาไว้วัดพระธาตุยอมไข่ตำบลห้อยลานเพิ่มน้องตำบลพุ่งหลวงทองเขตอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแต่กาวัดลีเมืองพะเยาและวัดพระธาตุขิงแกงเป็นเขตเป็นแดนอำเภอจุนแบบวัดพระธาตุแจ้งฮงตำบลทำดอกคำไตซื้อปูนซื้อไม้ของที่จำเป็นและได้ไปสร้างพระธาตุสุเปอร์ซึ่งงามแต่เนอเป็นตำบลดงเจนเน้นแม่เย็นเมืองพะเยาห่มเย็นเชิญท่านไปแอวท่านยังไปสร้างวัดพระธาตุดอยขวางเป็นเมืองพะเยาตำบลห้วยแก้วพะเยาเจียงไฮเชิญท่านไปเอี่ยวว่าถ้าท่านไปแล้วจะม่วนใจขนาดบำเพ็ญไปบูรณะวัดพระธาตุดอยตุงทรงเป็นต้นบุญเพราะคือสร้างมาตลอดแฟนคูบาโดนกันแกล้งมีปัญหามากมาย
้นายคูบาทำอันใดโดนใส่ร้ายตลอดปัญญาธรรมะย่อมชนะอาธรรมบางครั้งถูกย้องจำกักขังไว้ในคอกคูบาสินธรรมพยนต์มานตลอดต่อออกไม่ออกน้ำตาพอลังก็เพราะว่าปาละมีปัญหาความดีต้องชนะความชั่วคูบาสีวิจัยสั้นได้ผจญมารได้เกิดเหตุการณ์ไล่เตื้อไล่ครับพอเก่าหาครั้งแรกก็ลุนแรงอาเจนล้ำเอารวมกันแล้วมีตึงแปดข้อหาข้อหาแรกหาว่าคูบาตั้งตัวบัดใดรับอนุญาตเป็นพระอุปัชฌานาท่านนาเขาหาว่าคูบาลักบวชละอ่อนและอุปสมบทแผ่วสามเณรได้มาบำเพ็ญละอย่างอยู่ห้องในบรรพชาตั้งละเอกละอ่อนได้ถูกกล่าวหาว่าอุปชาเถื่อนแถมตั้งมาถูกมาตั้งตามพระราชบัญญัติผิดระเบียบปกครองบ่มีใบอนุญาตต้องบ่ยอมอยู่ในของเจ้าคณะปนว่าแขวงอำเภอลีข้อหาที่สามฝ่ายบ้านเมืองอย่างอีเจ้าคณะแขวงลีเรียกเจ้าอาธิการหัววัดหัวว้าเข้าร่วมประชุมเรื่องการปกครองฝ่ายของสงฆ์จริงจังกรรมท่านกำขาดกับวัดบ้านต่างที่บ่ยอมเข้าร่วมข้อเก่าหาที่สี่เหมือนกันขอให้ฝ่ายสงฆ์ทุกวัดมีส่วนจุดประทีปกองไฟฉลองคือม่วนตีกองกองหลวงพิธีราชาพิเศษฉลองสมโภท่านกวัดบ้านปางว่าคูบานิ่งเฉยบ่ทำอันยังเลยเงียบเหมือนป่าเจ้าเลยตั้งข้อกล่าวหาเอาเป็นข้อที่ห้าหาว่าคูบาท่านนั้นขับคืนบ่ยอมเชื่อฟังตามพระราชบัญญัติเจ้าคณะแขวงลีเขตเมืองละปูนบุญแม่นาได้ขอร้องคูบาแต่ท่านบ่เชื่อสักอย่าง